ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับมื้อนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถทางเกษตรดนปุ๊บนะครับมื้อนี้ผมอยู่กับสังสาครับผมครับผมอยู่กับสังสานะครับเนาะมามื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดหยังกันนะครับคือว่านะครับมื้อนี้นะครับกับเนื่องจากว่านะครับข้างหลังผมนี่นะครับก็เป็นการเตรียมนะครับเตรียมรถส่งมอบนะครับทั้งเบิด3คันนะครับก็ว่าจะเป็นลูกค้าจากทั้งหนองคายมุกดาหารแล้วก็ทั้งกาฬสินธุ์เองนะครับนะครับโดยที่ลูกค้าทั้ง3ท่านนี่นะครับเป็นลูกค้ามือใหม่ทั้งเบิดนะครับดังนั้นทางบริษัทก็จะอยากจะมีการแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็เลยมื้อนี้ก็เลยเชิญสร้างคนมาอธิบายว่าเป็นยังไงแน่เงื่อนไขการรับประกันหรือว่าเวลาจุดบางจุดของรถแท็กเตอร์บางจุดเฮายังเอิ้นบ่ถูกเขาสิเอิ้นว่าจังได๋ภาษาสร้างหรือว่าเวลารถมีปัญหาโทรมาแจ้งสร้างว่าเออมองนี้มันเอิ้นจังได๋มองนี้มันห่างก็จะได้คุยกันถูกต้องนะครับเนาะอ่ะเริ่มคำถามแรกก่อนนะครับรถ NT Series เฮารับประกันโดนเมื่อใดครับ15เดือนครับหรือว่า1,000 ชั่วโมงครับผม15เดือนนะครับหรือ 1,000 ชั่วโมงนะครับโดยที่เฮารับประกันในส่วนของอะไรบ้างครับก็จะเป็นส่วนของเป็นอะไหล่ที่บ่แม่นอะไหล่สิ้นเปลืองนะครับยังไม่ใช่อะไรสิ้นเปลืองนะครับเนาะสิ้นส่วนภายในเครื่องหรือว่าพวกเกียร์นะครับถ้ามันผิดพลาดในกระบวนการผลิตก็ตัวนี้เคลมได้ครับผมก็คือสิ้นส่วนเครื่องยนต์เกียร์ไฮดรอลิกนะครับเป็นหลักๆแต่ว่าพวกที่อะไรสิ้นเปลืองก็คือใช้ไปแล้วสึกไปอย่างเช่นยางแบตเตอรี่หรือว่าแผ่นคัดหลอดไฟอย่างเงี้ยระยะการรับประกันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเนาะก็เดี๋ยวทางสร้างเวลาไปส่งมอบหรือทางทีมขายเองจะอธิบายให้ลูกค้าฟังอีกเชิญนึงนะครับในสมุดรับประกันจะมีรายละเอียดบอกนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าบ่เข้าใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับพ่อก็จะมีติดสติกเกอร์เบอร์สร้างไว้นะครับเนาะอ่ะพามาชมรอบคันเวลาภาษาบ้านเฮาเนาะเวลาภาษาบ้านเฮาเขาเอิ้นนะครับมีจุดใดที่ว่าเป็นซับเอิ้นอะไรชิ้นส่วนอ่ะแนะนำภาษาบ้านเฮาอ่ะอันนี้เขาเอิ้นว่าไงนี่ส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับผมแมนเป็นลูกหมากครับเออลูกหมากอ่ะใส่ลูกหมากมองได้ก็เออลูกหมากนี่ครับอันนี้เรียกลูกหมากนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับมองผม4นี่นะครับเนาะเอิ้นว่าลูกหมากนะครับอ่ะจุดใดอีกครับคันชักคือมองได้คันชักคือตัวคันชักตัวนี้ครับคันชักลูกหมากคือจุดนี้คันชักก็คือตัวนี้นะครับเนาะเอิ้นเนี่ยมันถูกครับพ่อพี่น้องเฮาจะได้ฮู้ว่าอันใดมันเป็นจังได๋นะครับเนาะอันนี้คันหน้านะครับเนาะมันคันมันมีหยังอีกคันหน้าเขาเอิ้นมีหยังอีกบ่มีตุ๊กตาตุ๊กตามีหยังบ่เขาเอิ้นอ๋อส่วนตัวด้านล่างนี่ครับจะเป็นตุ๊กตาครับผมด้านล่างเป็นตุ๊กตานะครับด้านล่างเขาเอิ้นว่าตุ๊กตาตัวนี้ครับมองอีกมือซางใบนะครับพ่อแม่พี่น้องเวลาเฮาจะได้เข้าใจครับซับเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ใช้งานรถไถนะครับจะได้รู้นะครับนี่มองได้ครับพวกอันนี้ก็ลูกมาคือกันครับมี2จุดครับมีตัวนี้สิมีไอ้ข้างหน้าหลังเลยครับถ้าเป็นของ42แรงก็สิมีลูกหมากหน้าหลังนะครับเนาะแต่มีคันชักคือกันคันชักเนาะครับเนาะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เทอร์โบนะครับเนาะเทอร์โบอันนี้เอิ้นว่าหยังครับสร้างเนี่ยอันนี้เป็นมอเตอร์สตาร์ทครับอันนี้ภาษาบ้านๆเนาะเอิ้นไดสตาร์ทจังซี่ครับไดสตาร์ทนะครับเนาะอันนี้เอิ้นไดสตาร์ทนะครับอันนี้เอิ้นไดสตาร์ทนะครับตัวเป็นไดชาร์ทอันนี้ยังครับนี่ไดชาร์ทครับไดชาร์ทไดชาร์ทได้ชาร์จต้องไว้เฮ็ดหยังครับไปตัวนี้เป็นมีหน้าที่ชาร์จไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ครับชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เฮานะครับเนาะตัวนี้มีตัวไหนอีกครับมีตัวไหนอีกที่มาเกินกันหลังอ่ะมาด้านหลังนะครับไอ้ตัวนี้เป็นแขนกลางครับแขนกลางอันนี้ว่าเรียกว่าแขนกลางนะครับเนาะส่วน2ฟังนะครับจะเป็นโซคางเอิ้นว่าโซคางนะครับโซคางอันนี้เอิ้นว่าตัวนี้เป็นเผาโรตารีเป็นเผาโรตารีครับนะเผาโรตารีเพราะเฮาถอดปลอกมาก็สิเป็นเผาโรตารีแซ่ครับตาไก่เอิ้นหนึ่งในตาไก่ตาไก่จะเป็นอยู่3จุดนี่ครับผมตาไก่คือหม่องนี้นะครับเนาะหม่องนี้นะครับหม่องนี้นะครับตาไก่ครับตาไก่นะครับมีหยังอีกครับมีเผาล้อคือหม่องไหนครับเผาล้อส่วนเผาหล่อท่อนถ้าเป็นเผาหล่อตัวหลังสิเป็นตัวนี้ครับเผาหล่อคือท่อนนั่นนะครับเนาะพี่น้องก็จะได้เอิ้นถือเผาหล่อนะครับมาฟังนี่อันนี้มาครับอันนี้เอิ้นว่ายังครับสร้างตัวนี้จะเป็นปั๊มไฮดรอลิกครับตัวนี้ใส่กับของพวงมาลัยครับปั๊มไฮดรอลิกใส่พวงมาลัยครับตัวหลังจะเป็นใบมีดด้านหน้ากับข้างหลังครับของยิสกี้จะมีปั๊ม2ลูกนะครับลูกแรกลูกหน้านี่ใส่กับพวงมาลัยนะครับลูกหลังนี่ใส่กับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเนาะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
ันนี้เอิ้นว่ากองโซล่าครับกองโซล่านะครับเอิ้นว่ากองโซล่านะครับผมหัวฉีดนะครับหัวฉีดหัวฉีดนะครับหัวฉีดนะครับอันนี้ก็หม้อน้ำนะครับอันนี้ยังครับนี่อันนี้เป็นไข่ตัวดักไอน้ำมันเครื่องครับผมดักไอน้ำมันเครื่องนะครับซอยให้ยังครับประโยชน์มันคือว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องของมลพิษนะครับครับเป็นบางรุ่นเพิ่นก็จะปล่อยลงพื้นถิ่นยศซื้อตัวนี้เขาก็สิดักไอจากไอฝาขอบวาล์วครับครับอันนี้ก็คือดักไอน้ำมันเครื่องนะครับนะครับรักรักโลกรักสุขภาพนะครับนะรถไทยอิซากิเฮานะครับไปเบิ้งของรุ่นหา24มียังแตกต่างบ่ครับมาเบิ้งหา24แรงต่างบ่มีชุดแรกก็คือมีชุดกองอากาศแบบเปียกเนาะหา24แรงมีชุดกองอากาศแบบเปียกสร้างภาพเบิ่งชมนะชุดกองอากาศแบบเปียกตัวนี้สิมีไอ้กองอากาศแบบเปียกครับสิตั้งมาพร้อมครับก็สิดีบ่มันสิบ่ค่อยได้เป่าฝุ่นก็ดอกครับผมเพราะว่ามันมีกองเปียกครับอันนี้ก็คือกันครับปั๊มคือกันครับปะที่มองข้างหน้าเป็นยังไงครับมันแตกต่างกับรุ่นมันยานี่เค้าเอิ้นจังได๋เนี่ยตัวนี้สิเป็นตัวนี้เมื่อกี้จะเป็นมีลูกหมากขั้นชักข้างหน้าหลังนะตัวนี้สิบ่มีครับผมสิเป็นกระบอกเลี้ยวครับตัวนั้นจะเป็นกระบอกเลี้ยวนะครับบ่มีลูกหมากขั้นชักแล้วนะครับสำหรับรุ่นไฮซีแรงก็สิบ่มีลูกหมากกับขั้นชักแล้วจะเป็นกระบอกเลี้ยวนะครับตัวนั้นเป็นตัวนี้มันเป็นรถขนาดใหญ่ขึ้นมากก็จะต้องใส่กระบอกเลี้ยวแล้วเป็นกระบอกเลี้ยวเพื่อให้การเลี้ยวได้นะครับเนาะในนี่มันมีเฟืองมีหยังบ่ครับนี่มีซีนมีหยังบ่เขาเอิ้นซีนข้อต่อข้อตั้งคือมองใดส่วนตัวนี้สิเป็นซีนเผาตั้งครับซีนเผาตั้งคือตรงนี้นะครับเนาะขันเวลาพ่อแม่พี่น้องแจ้งว่าซีนเผาตั้งรั่วก็คือตรงนี้นะครับส่วนแล้วเราก็สิเบิกอะไรซีนเผานอนนี่คือตัวด้านในครับซีนเผานอนก็คือด้านในมันก็สิย่อยมาจากด้านในนะครับจะถ้ามีอากาศมันรั่วมันจะไหลอาบกระทะครับมันก็จะไหลอาบกระทะเลยครับหัวซีนหัวมันก็ซีนเผานอนหัวก็สิไหลอาบกระทะเลยนะครับเนาะครับมีจุดใดครับอันนี้ดิฟล็อกอันวะครับนี่ดิฟล็อกอันวะนี่ตัวดิฟล็อกกันฟี่ครับดิฟล็อกกันฟี่ตัวนี้เป็นตัวล็อกน้ำมันหางนะครับบ่ให้หางทำงานนะครับเวลาเฮาแลนหรือเฮาหยุดแต่ทำงานก็ล็อกไว้นะครับเนาะมาที่ด้านหลังครับของรุ่น54มีจุดใดครับตัวนี้จะมีของรุ่น54จะมีไอ้กระบอกช่วยยกมากครับมีกระบอกช่วยยกนะครับตัวนี้เอิ้นว่ากระบอกช่วยยกครับพี่น้องกระบอกช่วยยกนะครับที่ตั้งมานะครับสําหรับรุ่น54แรงทุกคันที่จําหน่ายโดยอิซากิคลังเกษตรยนต์นะครับก็จะมีการติดตั้งตัวนี้ไปเลยนะครับพี่น้องครับผมมีจุดใดอื่นๆก็คล้ายๆกันเนาะเอิ้นชื่อเรียกเหมือนกันนะครับชื่อเรียกเหมือนกันกับที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้โอเคอันนี้มาเบิ่งใกล้ๆครับนี่เห็นป่ะครับนี่เงินใบยังก็ครับขั้นชักนะครับตัวนี้จะเป็นในกระบอกกระบอกโอ้ที่ครับเป็นกระบอกกระบอกแกนกระบอกเดียวครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกหมากครับลูกหมากครับผมมีลูกหมากตัวนี้นะครับแล้วก็แกนกระบอกนะครับเนาะนะครับผมก็ได้กับสร้างนะครับสร้างซ่าก็ได้มาอธิบายฟังนะครับว่าจุดใดเอิ้นว่าจังใดนะครับกับสำหรับพ่อแม่พี่น้องมือใหม่นะครับเวลาใช้งานไปแล้วเกิดอยากจะแจ้งซ่อมหรือมีปัญหาในการใช้งานสิได้เอิ้นถูกนะครับว่าภาษาสร้างเขาเอิ้นจังใดภาษาบ้านเฮาเขาเอิ้นจังใดนะครับเนาะก็จะได้แจ้งมาถือข้างห้องก็จะได้เตรียมมาไหลหรือว่าแจ้งเรื่องของการแก้ไขลักษณะหน้างานได้ถูกต้องนะครับว่าอย่างพังจะได้แก้ไขได้ถูกนะครับเนาะสำหรับมือนี้นะครับกับพ่อแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ